แต่ก็ยังว่าแหละถ้าเกิดว่ามาประเทศไทยแล้วประเทศไทยทันสมัยทุกอย่างราบรื่นดีไม่มีปัญหาแล้วเขาจะทำโฆษณาพรีเซนต์ความสามารถของ Apple ได้ยังไงนั่งรถไฟขึ้นซาเล้งที่เบียดอัดรถไฟก็เก่าๆการเดินทางในประเทศไทยเนี่ยมันลำบากขนาดนี้เลยเหรอบรรยากาศก็ดูร้อนๆดูแล้วไม่ค่อยเจริญสักเท่าไหร่ Mood and Tone ภาพดูแล้วเนี่ยเหมือนกับย้อนไปประมาณ30ปีก่อนนี่คือโฆษณาของบริษัท Apple ที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยที่นายกเศรษฐาบอกว่าแฮปปี้และก็ยินดีมาก Apple เข้ามานี่แหละแสดงว่าเป็นผลงานซอฟต์พาวเวอร์ที่เราไปพูดคุยกับเขาก็อย่างที่บอกพอนายกบอกว่าอย่างนี้คนไทยก็โอ้โหดีใจมาก Apple มาเราต้อนรับเขาอย่างดีบอกว่าเนี่ยจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์กระตุ้นเศรษฐกิจดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวที่ไทยได้แต่พอดูโฆษณานี้แล้วก็ได้แต่ตั้งคำถามในใจเฮ้ยถ้าภาพมันออกมาอย่างเงี้ยทั่วโลกเขาอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยจริงๆหรอวะบางคนบอกว่าเฮ้ยหรือว่าเนี่ยมันคือการเหยียดประเทศไทยหรือเปล่าถ้าอยากรู้เดี๋ยวลุงศักดิ์มาเล่าให้ฟังคนไทยอ่ะดีใจไปไม่ทันไรเพราะว่าบริษัท Apple เนี่ยเลือกประเทศไทยเป็นโลเคชั่นถ่ายทำโฆษณาชิ้นใหม่ของเขาซึ่งห่างหายมาแล้ว1ปีเรารู้อยู่แล้วว่าสินค้าของ Apple เนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยทันสมัยมากๆเรื่องฟังก์ชันก็คงไม่ต้องพูดถึงที่เป็นกระแสแล้วชาวเน็ตหลายคนไม่ปลื้มเนี่ยก็เป็นที่ Mood and Tone ของคลิปวิดีโอนี้ในช่วงต้นคลิปเนี่ยมันเป็นของต่างประเทศก่อนโอ้โหภาพสดใสสวยงามแต่พอข้ามมาถึงประเทศไทยเท่านั้นโทนสีมันเปลี่ยนทันทีมันทำให้รู้สึกร้อนดูแล้วมันเก่าๆไม่ค่อยทันสมัยมันดูโบยังไงก็ไม่รู้พอมาช็อตที่สนามบินช็อตแรกเลยดูแล้วก็ยิ่งสงสัยประเทศเราเนี่ยมีสนามบินสุวรรณภูมิที่สวยงามแล้วมึงไปเอาฉากที่ไหนมาวะสนามบินสุวรรณภูมิของเราเนี่ยทั้งสวยงามทั้งใหญ่โตแต่สนามบินที่อยู่ในโฆษณาเนี่ยทำไมมันดูเล็กแล้วมันดูล้าหลังมากแล้วยังมีช็อตที่รถแท็กซี่ไทยพาไปส่งที่โรงแรมด้วยไอ้รถแท็กซี่มันก็พลุงพลังแม่งเฮ้ยเหมือนห้อยเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังหน้าต่างแท็กซี่ก็ดูแบบโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวไอ้โรงแรมที่ใช้เป็นโลเคชั่นก็เลือกเอาแบบเล็กๆเก่าๆดูแล้วก็ไม่ค่อยน่าพักซะด้วยจนอยู่ไม่ได้ต้องย้ายโรงแรมครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่สองแต่โรงแรมที่ย้ายใหม่ๆเนี่ยก็ยังดูเก่าอยู่ดีอาจจะดูคลาสสิกนิดหน่อยคลาสสิกแค่ไหนมันก็ยังดูเหมือนกับมีแมลงมาก่อกวนตรงกลางคืนโอ้ยมันจะสกกระปกอะไรขนาดนั้นวะส่วนการเดินทางในคลิปก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายมีทั้งรถแท็กซี่ดูสายมูแล้วก็รถตู้คันเล็กๆเก่าๆไปเอามาจากไหนวะมีรถตุ๊กๆมีเรือโอ้โหสารภาพเลยนะว่าเรือเนี่ยกันน้ำนี่สาดซ่านเซ็นและตัวเปียกไปหมดมีรถเมย์คันเล็กๆที่ไม่มีแอร์แล้วก็มีรถไฟไทยที่โอ้โหอันนี้ไม่ต้องไปหาฉากที่ไหนความเก่าความโบราณในรถไทยในรถไฟไทยของเรามีครบมีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมีรถพุ่มพวงถ้ามองในแง่ดีเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีการเดินทางเยอะแยะมากมายแล้วก็หลากหลายทั้งแปลกแหวกแนวแล้วก็มีความรักความสามัคคีเบียดอัดแน่นเฮ้ยแต่ในชีวิตจริงอ่ะประเทศไทยมันพัฒนาเจริญกว่านั้นมันไม่ใช่แบบนั้นนะเว้ยอย่างหลายคอมเมนต์ของชาวเน็ตก็บอกว่าเฮ้ยไอรถเมย์คันเล็กๆร้อนๆสไตล์แบบนั้นน่ะแทบจะไม่เห็นในประเทศไทยแล้วนะไปเอามาจากไหนเฮ้ยตอนเนี้ยรถเมย์บ้านเราเนี่ยก็เปลี่ยนทยอยเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากันแล้วนี่ว่าซึ่งมีแอร์เย็นๆแล้วก็มีระบบค่อนข้างที่จะทันสมัยส่วนไอ้รถเมย์เก่าๆน่ะก็เริ่มทยอยเอาออกไปขายแล้วนะหลายๆคอมเมนต์เขาก็บอกว่าไอ้รถเมย์คันเล็กๆร้อนๆแบบนั้นน่ะมันแทบจะไม่เห็นแล้วนะในกรุงเทพเนี่ยแล้วไอ้โฆษณา Apple เนี่ยอุตส่าห์ไปเช่ามาจากไหนแต่ในอีกมุมมองนึงเขาก็บอกว่าเอ้าเรื่องนี้มันก็คือความจริงในบ้านเรามันก็ยังมีแบบนี้อยู่นะในชานเมืองเนี่ยก็มีอยู่ถึงมันจะน้อยเถอะแต่มันก็มองเห็นได้หลายคนก็บอกว่ากระเถียงกันอยู่นะบอกว่าเอ้ามันมีแต่มันน้อยเว้ยมันไม่ใช่เป็นแบบนี้ทั้งหมดแล้วมึงเอามาโฆษณาให้ทั้งโลกเขาเห็นเนี่ยเหมือนกับประเทศกูเนี่ยมีแต่อย่างนี้ทั้งนั้นในความเป็นจริงอ่ะต้องสื่อสารว่าประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพตอนนี้มันพัฒนาไปค่อนข้างเยอะแล้วทั้งรถเมล์อะไรพวกเนี้ยมันเป็นรถเมล์ใหม่ๆมีใช้เป็นรถไฟฟ้ามีแอร์เย็นสบายทั้งการเดินทางร้านอาหารโรงแรมต่างๆมันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายพอสมควรแล้วนะเอาจริงๆสิ่งที่คนไทยมองว่ารู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไอ้ที่หนักๆหลักๆเลยก็คือเรื่องโทนสีของภาพมันดูแล้วมันก็เก่าจริงๆว่ะเหมือนย้อนยุคไปสัก30ปีได้มั้งจะทำอะไรมันก็ดูติดขัดแล้วก็ลำบากไปหมดจะขึ้นรถลงเรือโอ้ยมันยากแสนยากเย็นแสนเข็น
ซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะคอนทราสต์กันมากๆสร้างความแตกต่างให้เห็นชัดเจนก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการเหยียดประเทศไทยหรือเปล่าวะแต่ท่ามกลางความลำบากภายในประเทศไทยมันถูกแก้ไขได้ด้วยผลิตภัณฑ์ของ Apple ไงอันนี้เขาจะสื่อสารอย่างนี้แต่ก็ยังว่าแหละถ้าเกิดว่ามาประเทศไทยแล้วประเทศไทยทันสมัยทุกอย่างราบรื่นดีไม่มีปัญหาแล้วเขาจะทำโฆษณาพรีเซนต์ความสามารถของ Apple ได้ยังไงดังนั้นเขาก็เลยต้องทำโฆษณาให้รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาซับซ้อนตรงนู้นตรงนี้ให้มีปัญหาในมากที่สุดเขาจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยในการแก้ปัญหาเมื่อเจอปัญหาเยอะๆแก้ไขด้วยผลิตภัณฑ์ของเขาอันนี้ก็คือหลักการโฆษณาไงแต่ยังไงก็ตามหลายคนก็บอกว่าถ้าภาพที่โฆษณาออกมาสวยงามกว่านี้สักนิดคนไทยเราก็น่าจะรู้สึกดีแล้วใครที่ชมโฆษณาตัวนี้กันแล้วบ้างเนี่ยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยว่ารู้สึกว่า Apple เหยียดเราหรือว่า Apple เขาสร้างโฆษณาให้รู้สึกว่าแตกต่างจนใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาแก้ปัญหาอันนี้คือแนวทางที่ดีแต่ที่สำคัญคือต้องไปบอกท่านนายกเศรษฐาด้วยนะตอนนั้นชื่นชม Apple อย่างเป็นการใหญ่แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหอยลังสตูดิโอแล้วมาชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตอนเย็น 5:30 นเป็นต้นไปทุกคอมเมนต์เราจะตอบคำถามด้วยความตั้งใจแล้วก็ความเอ็นดูรักกันนักกันนะครับสลัดเน่า